อยากทำงานอาชีพแบบไหนกันแน่อาชีพมีเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เดี๋ยวนี้จะมาชวนทุกคนไปทำกิจกรรมง่ายๆเพื่อค้นหาอาชีพที่ใช่กันกับ 100 Jobs Exercise ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องของนิชาวงอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าทำงานมานานแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าหมดไฟในการทำงานหรือว่าขาด passion ในการทำงานหรือว่ามีไอเดียที่อยากจะเปลี่ยนสายงานมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปสมัครงานแบบไหนดีแล้วพอไปปรึกษาคนอื่นเขาก็บอกให้ลองไปทำ self reflection ลองไปค้นหาตัวเองดูแต่เราก็แบบเฮ้ยแล้วมันจะเริ่มยังไงล่ะทำไม่เป็นใช่ไหมอ่ะวันนี้นะคะนี่ก็เลยจะมาบอกต่อเทคนิคดีๆที่นี้มีโอกาสได้ลองใช้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าทำง่ายเข้าใจง่ายนะคะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนฟังกันชื่อว่า 100 Jobs Exercise ค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนิชาวงนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรม 100 Jobs Exercise นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็ถูกดัดแปลงมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Getting Unstuck นะคะของคุณทิม บัตเลอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็น Director ของ Career Development Program ที่ Harvard Business School นะคะช่วยให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยค้นหาตัวเองค้นหาอาชีพที่ใช่ก็คือเหมือนเป็น Career Coach คนหนึ่งซึ่งปกติ Business School ทุกที่นะคะก็จะมีคนแบบนี้แหละมาคอยช่วยไกด์ในการสมัครงานให้อยู่แล้วคำถามในใจของนักเรียนหลายๆคนนะคะก็จะแน่นอนว่าแล้วเรามาเรียน MBA เนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปสมัครงานแบบไหนดีบางคนอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดในใจแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือเหมือนอยากใช้เวลา2ปีที่มาเรียนนะคะในการ explore เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาเป็นเวิร์กช็อปให้กับนักเรียนเลยเพื่อช่วยในการค้นหาตัวเองซึ่งจริงๆก็มีหลายๆมหาลัยนะคะนำกิจกรรมนี้ไปใช้เหมือนกันเพราะว่านี่ก็เห็น Kellogg กับ Stanford เนี่ยเขาก็นำเวิร์กช็อปนี้ไปใช้เหมือนกันตอนที่นี่เข้ามาเรียนที่ Harvard ตอนปี 1เนี่ยเขาก็มีจัดเวิร์กช็อปอันนี้ให้นักเรียนปี 1ใครก็ได้สามารถสมัครเข้าไปได้เลยซึ่งตอนนั้นอันนี้ไม่ได้ไปจอยเนาะแต่ว่านี้มีโอกาสได้ไปจอยตอนปี 2เขาบอกให้นักเรียนปี 2เนี่ยไปเป็น facilitator ให้หน่อยขอเป็นอาสาสมัครซึ่งนี่ก็เลยอาสาเข้าไปแล้วก็มีโอกาสได้ไป facilitate workshop นี้ให้กับรุ่นน้องปี 1แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเซสชั่นที่ได้ประโยชน์แล้วรู้สึกว่าน้องปี 1ที่จบออกไปจากวันนั้นอะก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเคลียร์ขึ้นว่าเขาควรจะไป explore ด้านไหนเพิ่มควรจะไปหาข้อมูลด้านไหนเพิ่มเพื่อช่วยในการสมัครงานนะคะซึ่งเขาทำตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เข้ามาเรียนปี 1เลยซึ่งนี้ว่าดีมากๆพอช่วยในการกำหนด strategy ในการหางานทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า 100 Jobs Exercise เนี่ยเขาทำยังไงกันหรอจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะสามารถนั่งทำคนเดียวที่บ้านก็ได้นะคะดูคลิปนี้จบปุ๊บโหลดไฟล์นั่งทำเลยอันนี้ก็ทำได้หรือว่าเราจะไปชวนเพื่อนที่รู้สึกว่ามีปัญหาคล้ายๆกันหรือกำลังสนใจอยากค้นหาอาชีพที่ใช่เหมือนกันเนี่ยมานั่งทำด้วยก็ได้ซึ่งจริงๆนี้สนับสนุนให้ทำเป็นกลุ่มมากกว่าเนาะอย่างตอนที่นี้ไปจัดเวิร์กช็อปให้เด็กปี 1อะค่ะก็คือตอนนั้นเขาจับกลุ่มเด็กปี 1มาให้ประมาณ4คนเนาะแล้วก็มีนี้เป็น facilitator 1คนทั้งห้องเนี่ยมี5คนนะคะคือการทำเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยให้เราเหมือนช่วย brainstorm กันอะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยสนใจประมาณนี้แน่ๆเลยแล้วก็ช่วยกันเสนอไอเดียมันจะทำให้ภาพมันชัดขึ้นมากกว่าเราที่นั่งคิดอยู่คนเดียวส่วนวิธีทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะว่า 100 Jobs Exercise ก็คือ100อาชีพก็เดี๋ยวจะมีลิสต์100อาชีพนี้นะคะให้โหลดทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษให้ทุกคนเนี่ยไปไล่ดูกันเนาะแล้ววิธีทำก็คือไล่ดูเสร็จแล้วให้เลือกออกมา12อาชีพที่เรารู้สึกว่าปังโดนใจรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบสนใจแล้วก็ตรงกับ passion ของเราอันเนี้ยให้เลือกแบบที่ไม่ต้องคิดถึงเงินเดือนไม่ต้องคิดว่าคนอื่นว่าจะมองว่าเรายังไงคิดแต่ว่าแบบนี่คืออาชีพที่ฉันต้องการมันใช่สำหรับฉันก็จะเอาอะไรเงี้ยก็คือให้ลิสต์ออกมา12อันนะคะแล้วก็ไล่ว่าจากมากไปน้อยเนี่ย อันไหนที่เราชอบมากที่สุดก็แรงไปนะคะอันนี้ให้ทำเร็วๆเลยนะทำแบบ 5-10 นาทีแล้วก็เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าจาก12อาชีพนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ขอไปทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขั้นตอนที่2โอเคตอนนี้นี่ก็ลิสต์12อาชีพนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอา12อาชีพที่เรามีอยู่นะคะเอามาคิดดูว่ามันมีธีมอะไรเกิดขึ้นมันมีมุมมองไหนไหมที่มันเป็นธีมจากอาชีพนี้ซึ่งนี่ก็แอบไปคิดมาแล้วล่ะเนาะโอเคอันแรกเลยนะคะที่นี่คิดออกมาก็คือเป็นในเรื่องของ management หลายๆอาชีพที่นี่คิดออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นทั้ง CEO เป็น entrepreneur เป็น leader เป็น manager คือแปลว่าคนเนี้ยชอบบริหารแน่ๆเลยใช่ซึ่งตัวนี้เองก็ชอบแบบบริหารคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบอะไรที่ต้องแบบ ได้ optimize ได้ deal อะไรต่างๆ manage หลายๆชิ้นเนาะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็เป็นในเรื่องของความเป็น creative หลายๆอาชีพที่นินลิสต์ออกมาเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะแบบ product development copywriter brand manager เป็น entrepreneur ก็ต้องแก้ปัญหาออกธุรกิจหรือว่าเป็นฟิล์มไดเรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เนาะนี่ก็เลยคิดว่ามันก็เป็นธีมในเรื่องของ creativity ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ coaching and sharing อันนี้เห็นมันจะมีพวกอันที่แปลกๆแยกขึ้นมาหน่อยเป็นพวก university professor เป็นอาจารย์มหาลัยหรือว่าเป็น motivational speaker นักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะซึ่งนี้มองตัวเองในมุมนี้เนี่ยจริงๆนี้จะเหมารวมไปถึงในเรื่องของการเป็น entrepreneur เป็น manager เป็น leader ด้วยคือนี้ชอบโค้ชคนชอบแบบแชร์เลยทำ YouTube นี่ไงเราก็จะมีในเรื่องของ problem solving อันนี้แน่นอนอาชีพเก่าเนาะก็คือ business consultant ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็เป็นทีมนำเนาะแต่ว่าจริงๆในหลายๆอย่างอื่นแบบเป็น CEO เป็น entrepreneur อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมีในเรื่องของ problem solving นะคะ product development เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นออก product อะไรมา solve ปัญหานั้นๆนี่เป็นคนชอบแก้ปัญหานะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็เป็นในเรื่องของ team work แทบจะทุกอาชีพที่นี้ทำเลยก็คือชอบทำงานเป็นทีมจริงๆตอนเด็กๆชอบทำงานคนเดียวนะแต่พอโตมารู้สึกว่าทำเป็นทีมแล้วมันได้ optimize มากกว่ารู้สึกมัน scale กว่าก็เลยแบบเริ่มชอบแล้วก็ชอบทำงานกับคนเยอะๆอันนี้ก็ออกมาเป็นทีมเป็นอาชีพที่นี่รู้สึกว่าเป็นแนวทางแล้วกันว่าอาชีพที่นี้ต้องการเนี่ยมันน่าจะออกมาประมาณ5ทีมนี้ซึ่งจริงๆอันนี้คือนี้คิดคนเดียวใช่ปะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นกับเพื่อนหลายๆกลุ่มอะค่ะก็จะมีคนที่มีมุมมองที่แตกต่างกับเราอีกเขาก็จะแบบหยิบมุมที่มันเราไม่เคยคิดมาก่อนอะออกมาให้ได้แต่อันนี้นี่คิดคนเดียวมันก็จะประมาณนี้เป็นสิ่งที่นี้แบบคิดอยู่แล้วอะไรนี้หลังจากที่เราลิสต์ทีมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลิสต์กันต่อในขั้นตอนที่3ซึ่งก็คือการหา dynamic tension อันนี้แปลว่าอะไรก็คือหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะเมื่อกี้เป็นธีมที่เหมือนเป็นสิ่งที่เราชอบอยากจะได้จากอาชีพนั้นๆแต่ว่าพอเป็น dynamic tension นะคะก็คือ12อาชีพที่เราลิสต์มาเนี่ยมันมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบมัน conflict กันหรือเปล่ามันแบบขัดแย้งกันเช่นนะคะอย่างของนี้เนี่ยมี copywriter แล้วก็มีแบบ university professor นะคะแล้วก็มี CEO มี entrepreneur manager ทั้งหลายใช่ไหมอันนี้มันเหมือน conflict กันในเชิงที่ว่าไออันพวกแรกค่ะเป็นเหมือน individual contributor เนาะเป็นอะไรที่เราทำงานคนเดียวแล้วก็ทำให้เราเก่งในด้านนั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านของพวก manager ค่ะเป็นการบริหารอันนี้คืออยู่ต้องรู้กว้างนะแล้วอยู่ต้องแบบเป็นคนบริหารคนเพราะฉะนั้นแบบสกิลที่อยู่จะต้องฝึกมันต่างกันถ้าสมมติว่านี้ชอบ copywriter มากๆอย่างเงี้ยแปลว่านี้ต้องฝึกเขียนให้เก่งด้วยแล้วแล้วเราจะไปเป็นเส้นทางไปเป็นผู้บริหารด้านอื่นๆมันยังไงนะมันเข้ากันได้ไหมหรือว่ามันจะมีปรับตรงไหนไหมมันจะเกิดคอนฟลิกต์เล็กๆน้อยๆมันทำให้เราแบบฉุกคิดว่าเส้นทางต่อไปในอาชีพเราที่เราจะไปนะคะมันจะต้องเทรดออฟอะไรบ้างแล้วเราคิดว่าเราทำตรงนั้นได้ไหมเราโอเคกับตรงนั้นไหมนะคะของบางคนอาจจะออกมาในแนวแบบสนใจในด้านสุขภาพและความงามเยอะหน่อยแล้วอีกด้านเป็นด้านแบบโรงงานมันก็แบบให้มันคนละเส้นทางเลยนะอาชีพมันคนละสายอันนี้ก็คือเหมือนให้เรารู้ค่ะว่ามันมีเทรดออฟอยู่นะในการที่เราจะสนใจอาชีพหนึ่งแล้วก็แบบมีอาชีพหนึ่งถ้าเกิดสมมติบางคนไม่ค่อยมีคอนฟลิกต์ก็ดีแล้วค่ะแปลว่าแบบธีมของเราชัดมากว่าเราต้องการจะไปในทางไหนต่อมาขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่เราได้ธีมแล้วก็คอนฟลิกต์กันไปเรียบร้อยจดใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็อยากให้เรามาเหมือนกับ reflectกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อกี้นี้นิดนึงว่าตอนที่เราทำอยู่ค่ะตอนที่เราเลือกอาชีพพวกนั้นมันมีภาพอะไรมีเพลงอะไรหรือมีคำพูดอะไรที่มันเข้ามาในหัวเราไหมให้เราช่วยแบบจินตนาการว่าเราในวันที่จะไปทำอาชีพนั้นๆมันมีอะไรป๊อปอัพขึ้นมาบ้างคืออย่างของนี้นะคะตอนที่นี้ทำคืนนี้เห็นภาพตัวเองยืนอยู่กับทีมเลยแล้วก็แบบคุยbrainstorm นะคะแบบคุยเรื่องงานแก้ปัญหาออกไอเดียใหม่อะไรเงี้ยคืนนี้เห็นภาพตัวเองอย่างนั้นแบบออฟฟิศเป็นแบบกระจกแบบเทคๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือภาพนั้นลอยขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็คิดเหมือนกันว่าไอตอนที่เลือก university professor อย่างเงี้ยก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์อยากไปเป็นอาจารย์พิเศษหรือเปล่าอยากไปช่วยสอนช่วยแชร์ความรู้แต่ยังคิดไม่ออกนะว่าจะสอนอะไรแต่ว่าคือภาพพวกนี้ค่ะมันขึ้นมาในหัวละแล้วก็แบบมันช่วยให้เราชัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนพอลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยก็นึกนิดนึงว่าเมื่อกี้ตอนที่เราลิสต์มันมีไอเดียอะไรสักอย่างที่มันป๊อปขึ้นมาในหัวแล้วเหมือนทำให้เราชัดขึ้นว่า เราอะอยากไปเป็นโรไหนในตอนที่ทำงานเราเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงจบไปแล้วนะคะสำหรับ 100 Jobs Exercise ง่ายมากสั้นมากทุกคนอาจจะงงว่าเมื่อกี้เราทำอะไรลงไปใช่ไหมคือจริงๆเมื่อกี้สิ่งที่ควรจะได้ออกมานะคะเป็นเอาคำจาก 100 Jobs Exercise เนี่ยก็คือภาพที่ชัดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วในอาชีพที่เราอยากจะไปเป็นอะเราต้องการธีมแบบไหนบ้างแล้วเราเห็นตัวเราเองในออฟฟิศหน้าตาแบบไหนเราไปยืนอยู่ตรงไหนในออฟฟิศทำงานกับใครเนาะแล้วก็มีคอนฟลิกต์อะไรหรือเปล่าที่เราควรจะรับรู้ไว้ตอนที่เราจะไปหางานนะคะเสร็จแล้วอันเนี้ยหลังจาก 100 Jobs Exercise เสร็จแล้วอะควรทำอะไรต่ออันนี้คือเราก็ควรมาคิดต่อนะคะว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยมีอาชีพไหนที่มันป๊อปขึ้นมาในหัวไหมที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราเหมือนได้ข้อสรุปมาจากเมื่อกี้ถ้าไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรไปปรึกษาเพื่อนไปปรึกษาเพื่อนหรือคนที่ทำเวิร์กช็อปด้วยกันนี่แหละหรือว่าแบบรุ่นพี่ครอบครัวใครก็ได้ที่เรารู้จักว่าแบบเนี่ยขอคำแนะนำหน่อยเราสนใจงานแบบนี้งานประเภทนี้งานที่อยากให้เราได้สกิลแบบนี้เห็นภาพตัวเองแบบนี้พอจะรู้จักอาชีพไหนไหมที่น่าจะตอบโจทย์พอได้แล้วนะคะก็พยายามคอนเน็กต์ไปหาคนที่ทำงานในอาชีพนั้นไปเช็คดูว่าที่ทำงานเป็นยังไงคะตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าลิสต์คำถามไว้เยอะๆแล้วก็แบบทำกันบ้านหาข้อมูลแล้วก็เริ่มสมัครงานนะคะถ้าสมมติเป็นน้องๆ MBA ทั้งหลายหรือว่าน้องๆที่ไปเรียนต่อเนี่ยเขาจะมี career recruiting log ไว้เลยเป็นตารางเนาะว่าแบบสมัครอาชีพนี้เมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเป็นระบบแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่แบบไม่ได้รองานมาหาเราแต่เราเนี่ยแหละจะมุ่งไปหางานซึ่งเดี๋ยวไว้วันหลังอาจจะทำเทคนิคการสมัครงานแล้วก็สัมภาษณ์งานแบบละเอียดมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะแต่วันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับ 100 Jobs Exercise บอกว่ามันจะช่วยเนาะให้ทุกคนชัดขึ้นว่าแบบอาชีพในฝันของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะพอรู้แล้วเนี่ยเราก็คิดละว่าจะมี strategy ยังไงเพื่อให้ได้งานนั้นมานะคะและสำหรับคนที่สนใจนะคะนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นกันด้วยเนาะก็อย่างที่บอกว่านี้เคยมีโอกาสได้ไป facilitate workshop นี้ให้กับรุ่นน้องตอนปี 1แล้วนี่รู้สึกว่ามันช่วยมากๆเลยนี่ก็เลยคิดว่าอยากทำมาให้กับลูกเพจของเราเหมือนกันโดยวิธีเข้าร่วมนะคะก็ง่ายมากๆเลยเนาะก็แค่กด subscribe ช่องนิชาวงกดไลค์และกด follow เพจนิชาวงนะคะและใน Facebook เนี่ยก็จะมีโพสต์วิดีโอนี้อยู่เนาะก็ฝากกดแชร์โพสต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะแท็กเพื่อนที่อยากให้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะประกาศผลจากการสุ่มคอมเมนต์ Facebook นะคะในวันที่10 สิงหาคมผู้โชคดี2 ท่านนะคะสามารถพาเพื่อนที่อยากให้เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยมาได้อีก2 คนผู้โชคดี2 ท่านนี้สามารถแยกเป็น2 กลุ่มนะคะเดี๋ยวนี้จัดให้2 สล็อตทำเวิร์กช็อปกันแบบส่วนตัวสุดๆไปเลยแบบฟรีๆเลยค่ะแล้วก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะคะรายละเอียดวิธีทำทุกอย่างนะคะสำหรับ 100 Jobs Exercise เนี่ยก็มีอยู่ใต้คลิปนี้สามารถไปดาวน์โหลดไปลองทำกันดูได้แล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนิชาวงของเราด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย